โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการบนเนื้อที่147ไร่3งาน41ตารางวามูลค่า 1,017 ล้านบาทสร้างในที่ราชพัสดุในเขตตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยโครงการสร้างที่ทำการศาลและสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 วงเงินกว่า350ล้านบาทโครงการก่อสร้างบ้านพักระดับประธานศาลและบ้านพักผู้พิพากษา47หลังอาคารชุดข้าราชการตุลาการและศาลยุติธรรม13หลังรวม116หน่วยวงเงินกว่า700ล้านบาทเริ่มทำสัญญาก่อสร้างตั้งแต่ปี2556ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า185โดยอาคารที่ทำการศาลสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการแล้วส่วนบ้านพักทั้งบ้านเดี่ยวและอาคารชุดซึ่งเป็นตึกสูง3ชั้นการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จทั้งหมดคงเหลือแต่เพียงสิ่งสาธารณูปโภคและการตกแต่งสภาพภูมิทัศน์คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะสามารถรองรับข้าราชการตุลาการจาก7หน่วยงานกว่า200คนซึ่งยังไม่มีบ้านพักและเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเชื่อมต่อกับพื้นป่าดอยสุเทพศาลอุทธรณ์ภาค 5 จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งหมด89ไร่โดยมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้และสถานีพัฒนาที่ดินให้คำปรึกษาและคัดเลือกพันไม้ที่เหมาะสมจะเริ่มปลูกพันไม้ช่วงปลายเดือนเมษายนนี้เพื่อคืนระบบนิเวศให้กับพื้นที่ประภาพ พลอมศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน